สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาต่อรีโมทนะครับ12โวลต์กันนะครับรีโมทควบคุมระยะไกลตัวนี้จะใช้รีโมทไกลก็ได้รีโมทใกล้ก็ได้นะครับแต่ตอนนี้เรามีแต่รีโมทไกลคือ12 โวลต์ตัวนี้จะใช้ได้ยาวไกลถึง1กิโลเมตรนะครับกด1 กิโลนะครับกิโลเมตรเดี๋ยวเราลองมาต่อกันนะครับเราจะเอามอเตอร์60รอบนะครับมาใช้นะครับตัวนี้จะใช้เป็นมอเตอร์60รอบนี่ส่วนมากก็จะใช้สำหรับอะไรล่ะใช้กับงานที่เกี่ยวกับงาน12โวลต์นะครับ10รอบนะครับ12โวลต์นี่นะครับ60รอบ12โวลต์นะครับเดี๋ยวเรามาต่อตัวนี้กันนี่นะครับตัวรีโมทตัวนี้รีโมท12/24 โวลต์นะครับตอนนี้เราต่อไว้ที่24เราต้องกลับไปไว้ที่12นะครับ12แล้วเราก็เอาไฟ12โวลต์มาป้อนนะครับ ต้องใช้สกรูไลตัวเล็กตัวนี้นะครับเราเอาไฟ2โวลต์ป้อนเข้าไปทางนี้บวกลบแล้วเราก็ต้องมีบวกลบออกด้วยนะครับนี่นะครับเราก็เอาไฟ12โวลต์ป้อนแล้วเราก็ต้องมีไฟ12โวลต์ออกมาเพราะเราจะใช้ไฟ12โวลต์ด้วยนะครับเราก็เอาไฟ12โวลต์ป้อนเข้าไปทางนี้สายลบนะครับลบเข้าไป2เส้นเลยเราต้องการใช้ไฟลบด้วยนะครับลบกับลบแล้วก็ขันแล้วก็บวกบวกนะครับบวกกับบวกเราไฟบวกลบเข้าวงจรก่อนนะครับไฟบวกลบเข้าวงจรอย่าขันตึงมากนะครับขันมากไอ้ตัวขั้วจะขาดแล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งมาใส่นะครับเราจะให้มอเตอร์หมุนขึ้นหมุนลงนะครับเราก็ต้องทำตัวนี้ให้เป็นเรียกว่าทำเป็นตัวกับขั้วกับไฟกับขั้วเราต้องต่อเป็นตัว X นะครับต่อขั้ว X ก็คือเอาบวกเข้าลบเอาลบเข้าบวกแล้วเวลาผลักไปก็กลายเป็นบวกข้างหนึ่งลบข้างหนึ่งผลักไปอีกด้านหนึ่งก็เป็นลบข้างหนึ่งบวกข้างหนึ่งนะครับตอนนี้เราเช็คไฟก่อนว่าเขามีไฟมาคอยอยู่ตรงไหนบ้างเท่าไหร่บ้างนะครับคลายขั้วไฟขึ้นมาของใหม่ๆไปจะขันน็อตแน่นนะครับขันตึงขันปิดไว้ไม่ให้น็อตคลายเพราะว่าเวลาขนส่งจะสะเทือนตรงนี้เราต้องถนอมนะครับเดี๋ยวเราลองวัดไฟดูนะครับเราก็ต้องวัดไฟดูก่อนนะครับตั้งมิเตอร์ไว้ที่50โวลต์นะครับตั้งมิเตอร์ไว้ที่50แล้วเราก็เปิดไฟเข้านะครับเปิดไฟเข้าก่อนยังไม่เปิดดีกว่าเราดูว่ารีเลย์เนี่ยปกติเขาอยู่ด้านไหนนะครับเนี่ยเขาจะออนอยู่ด้านนี้นะครับออนด้านนี้เวลาเขาออฟเวลาที่เขารีเลย์ทำงานจะไปอยู่ที่สิ่งนี้รีเลย์ทำงานอยู่สิ่งนี้ตอนนี้ไม่ทำงานนะครับเซอร์กิตของรีเลย์จะต่อมาด้านนี้นะครับจะเป็น ANC แล้วก็ BNC นะครับถ้าเป็น ANC ก็คือต่อนี่เวลารีเลย์ทำงานจะไปเป็น AON นะครับแล้วก็ BON นะครับแต่ตอนนี้มาอยู่ที่ NC หมดเลยเดี๋ยวเราลองดูว่าตอนนี้รีโมทเขาทำงานแบบไหน
ติดดับนะครับไม่ใช่ติดดับอันนี้คือกดแล้วไม่ค้างนะครับกดทำงานปล่อยอันนี้ถูกแล้วเพราะเราจะใช้ในการเปิดมอเตอร์นะครับกดขึ้นกดลงกดขึ้นกดลง กดขึ้นกดลงอันนี้ถูกแล้วเราก็ใช้วิธีการคือเอาสายไฟนะครับสายเนี่ย BNNC อะไรพวกเนี้ยเราจะเอาไฟเข้าสมมุติเราเอาสายลบเข้าขั้วนี้นะครับเข้าขั้วนี้ลบตัวนี้จะเป็นลบเราเอาลบออกด้วยเอาขั้วไกลก่อนลบแล้วเอาลบออกนะครับเราจะต่อแบบวงจรแบบ X นะครับแบบ X แล้วก็บวกแล้วก็เอาบวกออกด้วยนะครับเราจะใช้ไฟบวกนะครับลบออกด้วยบวกออกด้วยอันนี้ถ้าเราจะใช้ให้เขาทำงานบวกลบบวกนี้เราก็ต้องเอาบวกมาไว้ซึ่งนี้ใช่ไหมไม่ใช่เอาลบมาไว้ซึ่งนี้นะครับถ้าเราต้องการให้เขาทำงานด้านหนึ่ง เดินหน้าอีกด้านหนึ่งถอยหลังเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวเราลองตัวนี้ก่อนลบบวกดูที่ว่าจะเป็นยังไงนะครับ ดูถ้าเราต่อแบบนี้จะเป็นอย่างไรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลบพอผักไปอันใดอันหนึ่งก็จะเป็นบวกอ๋ออันนี้ถูกละนะครับเราก็ต่อเลยนะครับเพราะว่าถ้ารีเลย์ต่อไปนี่จะไม่ช็อตนะครับผักไปผักมาไม่ช็อตนะครับนี่นะครับจะไม่ช็อตเพราะถ้าต่อผิดนี่มีรีเลย์มีพังนะครับรีเลย์มีพังอันนี้เราใส่ลบไว้ซิกนี้ซิก B แล้วก็บวกไปไว้ซิก A รีเลย์ A นะครับสังเกตมอเตอร์นะครับ เราจะกดนี่นะครับนี่นะครับมอเตอร์จะหมุนกลับไปกลับมานะครับนี่นะครับตรงด้านนี้นะครับนี่นะครับเราต้องการแบบนี้เราต้องการให้เขาเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับพลิกไปพลิกมากลับไปกลับมาแบบนี้นะครับเอาเห็นชัดๆเราต้องเอาสเตอร์มาใส่ดูนะครับสเตอร์ตัวใหญ่นะครับแล้วก็ดูนะครับเอาสเตอร์มาลองนี่นะครับเราจะได้เห็นชัดๆไปเลยนะครับนี่นะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับถ้าเรากดแล้วอย่างนี้นะครับถ้าเรากดแล้วมันไม่ตามที่เราต้องการให้เดินหน้ามันถอยหลังเดินหน้าถอยหลังเราก็ไปเปลี่ยนเส้นนี้นะครับเอา A ไปไว้ B เอา B ไปไว้ A นะครับ A ไปไว้ B ไปไว้ A อันนี้เราต่อมอเตอร์แบบให้กดเดินหน้าและถอยหลังนะครับหรือเอาไปดึงโซ่ขึ้นดึงโซ่ลงนะครับดึงขึ้นดึงลงดึงขึ้นดึงลงอย่างนี้นะครับตัวนี้เวลาใส่ต้องพยายามใส่ให้อยู่ด้านนี้นะครับดึงขึ้นดึงลงนะครับกดขึ้นกดลงนะครับเอาไปทำตัวอะไรก็ได้นะครับซึ่งทำให้เราสามารถที่จะใช้งานแบบนี้นะครับดึงขึ้นดึงลงด้วยรีเลย์ด้วยรีโมทตัวนี้นะครับรีโมทพร้อมตัวนี้เลยนะครับเราก็ไปดูถ้าต้องการตัวอื่นนะครับเพิ่มเติมเราไปคลิกที่ด้านล่างของวิดีโอนี้นะครับคลิกที่ชื่อวิดีโอแล้วก็เลือกเข้าไปที่ด้านล่างนะครับไปดูเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับแนวอิเล็กทรอนิกส์นะครับคลิกเข้าไปก็จะไปเลือกในเพลย์ลิสต์ว่าจะดูเรื่องของมอเตอร์หรือดูเรื่องของการต่อเกี่ยวกับมอเตอร์ DC นะครับตัวนี้หรือเรื่องของรีโมทก็ได้นะครับจะมีชุดนี้อยู่นะครับเรื่องรีโมท
นะครับตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วเราก็ปิดฝานะครับตอนนี้เราก็พับให้สวยๆนะครับพับให้สวยๆเอาฝาออกปิดฝาตัวนี้ลงไปนะครับนี่นะครับทำแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปด้านหลังก็ขันน็อตให้เรียบนะครับแบบนี้นะครับก็ใช้ได้แล้วสำหรับมอเตอร์พร้อมรีโมทคอนโทรลนะครับขอบคุณมากครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆดูนะครับกดกระดิ่งให้ด้วยเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามแสดงความเห็นโดยการแนะนำการทำวิดีโอเพิ่มเติมนะครับสวัสดีครับ